ลับมาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2กับเมนูฮะเก๋าหม่าล่ากันต่อนะครับหลังจากที่คุณนาและคุณเทดดี้เตรียมส่วนผสมที่เป็นไส้ของฮะเก๋าหม่าล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนในการห่อไส้แล้วล่ะครับไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคอ่ะบ่อเปี๊ยะเวียดนามแผ่นแป้งบ่อเปี๊ยะเวียดนามผ่านน้ํา1ทีอย่างงี้วางนี่กินแหนมเมืองหรือเปล่าคล้ายๆจากนั้นเอากุ้งนะคะวางขอสกูปไอติมได้ไหมสกูปสกูปสกูปวางลงไปอย่างนี้เอ๊ะเราแพ้นะวันนี้อ่ะคุณก็ทำไม่ต้องนอบน้อมกับเรามาตกใจไม่ชินเลยผมมีมารยาทจากนั้นห่อปิดลงไปก่อนเลยค่ะคุณจะสังเกตว่าตัวแป้งของคุณอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้นิ่มมากตอนนี้เพราะว่าถ้านิ่มมากค่ะคุณจะห่อไม่ได้เขาจะหลุดไปหมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ใช้ไส้เยอะเกินไปนะคะห่ออย่างนี้นะคะนี่ห่อหมกป่ะฮะเก๋า1ชิ้นแม่แล้วพอเอาไปนึ่งเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบฮะเก๋าเลยเหรอก็เป็นฮะเก๋าแบบที่เราฮะเก๋าอ่ะเราโอเคอ่ะท่าทางจะเก๋าจริงเออแล้วดีลองไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเร็วๆครับมาชิ้นสุดท้ายแล้วสู้สู้ผมรู้สึกว่าเอาใจช่วยคุณเต็มที่นะเออทำไมเราแพ้วะเทปนี้งงคือมั่นใจนะว่ารอดแน่หลายครั้งก็โชคก็ไม่ค่อยเข้าข้างแล้วคุณจะเห็นว่าทุกอันเปลี่ยนวิธีการห่อหมดเหมือนคุณยังลองยังไม่ค้นพบอ่ะยังไม่ค่อยเจอตัวเองเท่าไหร่โอเคครับก็ชิ้นสุดท้ายก็เหมือนเอาให้ครบๆนะครับเราจะใส่ลังถึงแล้วก็ไปนึ่งนะครับไฟแรงๆนะครับประมาณ5นาทีเอาให้ไส้ข้างในของเราสุกนะครับระหว่างที่เรารอนะเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มหม่าล่ากันค่ะนะครับระหว่างที่คุณนานาและคุณเทดดี้นั้นนึ่งฮะเก๋าอยู่เราพักกันสักครู่และช่วงหน้าเรากลับมาทำน้ำจิ้มหม่าล่ากันครับอดใจรอกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนและอันนี้เป็นผงหม่าล่าของเราจะมีพวกพริกต่างๆครับกดร้อนๆปุ๊บใส่ลงไปคนก็จะกลายเป็นน้ำมันพริกหม่าล่าเผ็ดๆหอมๆเลยใช่ครับเราจะไม่เอาพริกของเราขึ้นไปตั้งบนนี้นะมันจะไหม้แล้วก็พอพริกไหม้เสร็จมันจะขมตกลงไหม้หรือไม่ไหม้ดูเหมือนคุณเหนื่อยแล้วอ่ะคุณพับฮะเก๋าจนเหนื่อยอ่ะ